ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาหาพ่อแก่นเนาะค่ะมาตามแนวทางต่องวดของพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บ่เว้าหลายเนาะค่ะก็ไปรับชมรับฟังจากพ่อแก่นเลยค่ะว่าสิมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากต่อนพี่น้อง FC เนาะค่ะก็ค่ะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรว่าเมื่อนึงเขาเลขฝันเนาะแม่นๆเขาเลขฝัน424บ่แม่น424ก็ต้องเกียบเป็นเขาฮอด3ตัวตัวนี้ฝันผู้ตีฝันก็คือยังตีคักตีแน่แท้ตีเอาเองเลยตัวนี้ฟันมันมาฟันเราตีเอาเองเราด้วยเอาสั่นเลยจีเอาสั่นเลยบ้านบ้านนั่นเนี่ยโอ้คักยุ่งหมดวันหนึ่งก็ได้เย็บที่เขาเจ้ากับเบิ้งเยอะเขาจะว่าเลยเขาแกนเขาเยอะเขาเรียกฝันเออตอนนี้ขันนั่งขันนั่งฝันเกี่ยวเลยแต่เขาไม่ใช่เขาเรียกฝันแทนหมดด้วยมันมันขันเลยฝันแล้วมันใช่เขาก็เรียกเขาเรียกฝันแทนได้ว่าอยู่เอ๊ะเด็กวันนี้มาฝันตั้งแต่ต้นวันนี้ถ้าเขามันเลขฝันมันแมนเลยเด็กว่าแมนอยู่เด็กว่าวันนี้พอฝันต้นวันคือกันวะวันนี้เขาเนี่ยฝันมันเขาเลขคำนวณว่าเออมันฝันไปฝันฝันอยู่ตากับฝันเห็นผู้หญิงคิดว่าเขาเลขคำนวณแหละโอ้ฝันเห็นผู้หญิงเพราะว่าเลขคำนวณมันได้รักห้องมันมากเด็กนั่นแหละก็เลยคิดว่าเขาบันเขาเลขคำนวณครับผมเอาบันเองว่าเบิ้งเลขคำนวณกับพ่อแกนเด้อครับเดฟตี้ครับเลขคำนวณวันที่16พฤษภาคม2565เลขคำนวณนี่ตัวเป็นเลขวิ่งเด้อตัวนี้มั่นใจให้วิ่งวิ่งวิ่ง4วิ่ง4เอางวดบางนึงก็วิ่ง9เข่าอยู่นี่แม่นงวดหักให้วิ่ง9เม็ดเดียวน่ะครับให้วิ่ง9เม็ดเดียวก็เข่านี่เออปูพันโทมาถามว่าเอามันๆด้วยเอาตัวเดียวด้วยมาให้ด้วยซั่นก็เลยบอกว่าให้เก้าเป็นร่างเม็ดเดียวบอกคนไปเนาะครับเขาคนงวดนี้มันใจซีแล้วมันใจซีมันใจซีแล้วคู่มันคู่ซีนึงเออคู่ซีก็6งวดนี้ให้วิ่งซีวิ่ง6วิ่ง6เนาะวิ่ง6วิ่งซี2ตัวมาตัว2ตัวมา2ตัวนี่วิ่งซีแล้ววิ่ง6งวดนี้ถ้ามาคู่กันก็คือออก46ถ้ามาคู่กันออก46ครับให้ติดวิ่งผู้มักวิ่งมักแลนมักหนีมักแลนมักเมียมักเมียอ้าวนี่คือตัวให้วิ่งวิ่งล่างวิ่งบนทั้ง2ตัวแล้วจับคู่ถ้าหากว่าเพิ่นบ่มาคู่6จับคู่ของเด็กเลข4หาคู่ใส่4คู่หาคู่ใส่4หาคู่ใส่4หาคู่ใส่6ถ้าเพิ่นบ่มานับกันเพิ่นสิไปคู่กับตัวใดครับได้ตัวใดเนาะพ่อใหญ่เกี้ยวเนาะนี่หาได้4มี1ก็ล่ะเดี๋ยวมันมาแล้วเนี่ยมันมีจังไหนมันมาหลักของมันอยู่คู่ของมันจะจับคู่ให้49 49มีแล้วเอองามแล้วบัน49 47 46นี่เอาอีกแล้วเนาะเพราะว่ามันมาเป็นตัวเด่นของมันแล้วมันเออ46 45สี่ห้าสี่สองมันใจใช่ไหมเต็มเต็มแล้ววะแล้วก็สี่หนึ่งนี่ตัวที่ว่าตัวสุดท้ายนะตัวที่ที่เป็นบาทนี่นี่คือจับคู่ออกมาแล้วเลยบาทนี่โอ้ยังสี่ศูนย์ตัวสี่ศูนย์ยังมีสี่ศูนย์สี่ศูนย์วันนี้ก็เรียกหลายตัวแต่เรียกหลายตัวอยู่แต่ว่าเอาตัวนี้ลงมาใส่ไม่ได้หลายด้วยเอาตัวนี้จับลงมาสองลงมาหนึ่งลงมาหนึ่งมันได้หลายเอาสี่หกลงมาหนึ่งเอาสี่หกก็มันเอาเป็นตัวเด่นมันลงมาหนึ่งมันได้หลายเนี่ยเออบาร์นิวตัวนี้ก็9696 76 56 56 46บอกมันหลายแล้ว
ครับ46นี้มันมาได้บนเรื่องราว46แล้วก็26 16 06เป็นนี่จังสี่ได้หมดนี่เด้อนี่จังสี่แล้วบานี้ผู้ที่คำนวณออกมาในเดียวนี่คือชอบตัวใดเดียวจากวงไห่เนาะเป็นตัวเด่นเด้อครับเป็นตัวเด่นเด้ออ้าว49 49 49เป็นตัวมักเลยเป็นตัวมักในช่วงนี้แล้วก็41เด้อตัวมักเด้อ49แล้ว41 49กับ41ทั้ง6นี่เดียวบานทั้ง6ทั้ง6นี่ก็มัก96ตั้ง6กับมัก96 96แล้วก็ตัวระหว่าง26กับ16นี่เอา16เอา16โอ้ให้ว่ามักเลขติด1เลขติด1แล้วติด4แม่นนี่คือให้เป็นตัวชอบผู้ที่คำนวณนี่ชอบในช่วงนี้เนาะถ้าหากว่าแอดมินนี่ถ้าเห็นไปแล้วหรือว่าFC เห็นไปแล้วนี่มักตัวใดชอบตัวใดก็จัดตามนั้นเด้อแต่ว่าเลขนี้เลขจะอยู่ภายในหลักตัวนี้ตามฝันเลยเนาะครับตามของฝันจะมาเข้าอยู่หลักตัวนี้แหละครับหวดนี้ฝันมาจังไหนล่ะเว้าสู่ฟังได้มั้ยเป็นฝันความฝันนี่คือฝันเห็นผู้หญิงมานั่งเหี้ยงนั่งขางนั่งเหี้ยงขางกับเด็กหน่อยเด็กหน่อยมานั่งเหี้ยงขางก็เลยตีใส่ซีนึงแต่หรือเป็นซีเก่าเพราะว่าในน้ำของพวกเฮ็ดนี่เป็นเก่าก่อไก่เนาะครับเออนี่แหละเลยมักตัวนี้กับตัวนี้ครับมันที่ว่าผู้หญิงนี่ซีนี่ตรงมาแน่นอนล่ะตัวนี้ก่อซอนอตัวนี้แม่นๆๆแม่น941แม่นโอ้เอาเลข3ตัวให้ก่อนเนาะเอา3ตัวสมมุติว่าตีมัน3ตัวเนาะ3ตัวนี่ครับฝันตัวเดียวนี่ตีหรือว่าผู้ชายจะเป็น5ก็ได้45ให้ไป5 41สี่หนึ่งนิดเดียวครับ5 4 1นิดเดียวครับนะครับชอบมากเลขที่9 41นั่นแม่นตกกันตกกันเอาอีกชุดนึงว่ะตกกันอีกตัวนึงก็เป็น9 41อ่ะครับ9 4 1อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดสิไปดีกว่าเอาหลักร้อยมักเปลี่ยนตัวไหนก็เปลี่ยนเอาโลดไปแม่นหาใช่เอาลักลอยชอบตัวไหนเด้อแต่ว่า2ตัวไทยก็ยังคง41อยู่เพิ่นเจ้าคง41เห็นบ่งวดวงนึงนี่เข้าเลขฝันนะครับงวดนี้ก็อย่าลืมเลขฝันก็อย่าลืมนี่ตัวนี้จะสําคัญมากครับถ้ามา2ตัวก็จัดเอาอยู่ในนี้ครับรับไปสามารถโหลดแล้วนี่เนาะมีให้อยู่แล้วนี่โอ้สิหารมีแล้วเนาะแม่นๆๆสิหารสิอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเฮามาผสมประสานเพิ่มเติมแม่นมาสุดแล้วก็จัดออกอยู่นี่คิดว่าเลขนี่เขาแถวนี้แหละบ่หนีวิจักรักนี่แถวนี้แหละมากสุดแล้วก็เบิ่งครับเนาะเขาจะพาเบิ่งเนาะเอาค่อยไปเบิ่งครับผมนอกจากว่าคงสุดท้ายจังมาลำมาอีกนึงก็ได้ครับถ้าคงฝันมันจะจองเขามาอีกครับจองเขามาแต่มันจะมันใส่พักผมเก่าย กขึ้นหรือเปล่ายกกระดีกันครับมันอันนี้มันอยู่ไรนี่เนาะค่ะวันนี้ก็ส่วนเลขพอแกนก็คือตามนี่แหละครับโอ้ยพี่น้องครับนี่เอาแล้วก็ให้เบิ่งวันนี้ในวันที่คักยวดแล้วมั่นใจคักโอ้ฝันตองวันเห็นแมวหรือนี่เนาะวันก่อนก็ฝันตองวันได้ว่าสู้กันฟังอยู่วันนี้ก็มาฝันตองวันอีกคลิปที่ไปใช้เสียนี่เนาะแล้วพอแกนแน่นเข้าซื้อเอาซื้ออยู่ในแถวนี่แล้วแน่ใจกันขึ้นมากผู้ใดบอกมากมากน้ำเบิร์ดให้ว่าซื้อจนบินค่าว่าเนี่ยเนาะบินยังเบิร์ดนี่เบิร์ดน้ำลายหลายหมองอยู่แต่ว่าคิดว่างวดนี้ต้องเขาเรียกคำนวณนี่แหละครับเรียกคำนวณเขาเรียกฝันมันจองกันพอดีโอ้มันตรงกันแม่นตัวแหละเนาะเลขคำนวณกับเขาซีหนึ่งเนาะเลขฝันกับเขาซีหนึ่งบ้างวดนี้ทีมีความหวังอีกแล้วหรองวดนี้ก็ได้ไม่เอาปอกขนาดก็งวดบางนึงโอกาสเบิดไปเป้ากับหนาดก็ได้ทนก็น่าบาดเจ็บไปหลายตื่นบ่โอ้ยังวดนี้แค่จังทีอันนั้นยี่ดอกงวดนี้ทีได้หาหมูยี่งวดเอาหมูมาสลองกันรถเกี่ยว
ฮะเข้าสู่บ่ตรงพวดมันตรงพวดมันมีทางโค้งอ่ะแต่เราคลิปนี้ก็คือสิได้แนวทางจากพ่อแกนบ่หน่อยก็หลายเด้อบัดนี้ FC ทุกท่านที่กําลังติดตามอยู่นี่ก็ได้แต่เราคลิปนี้ก็รบกวนพ่อแกนเท่านี้เนาะพ่อเนาะครับขอบคุณพ่อหลายท่านครับครับค่ะพี่น้องก็ได้ยินจากพ่อเส้นแกนแล้วเนาะค่ะแนวทางเนาะค่ะพี่น้องพ่อเส้นแกนก็ปล่อยต่องวดเนาะค่ะก็ว่าพ่อเส้นแกนก็บอกว่าสูตรคํานวณกับฝันนี่ตรงกันเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าพลาดเด้อค่ะพ่อแกนก็ได้วงกลมให้เน้นให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรคำนวณกับความฝันตรงกันเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้อาจสิล้านแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งจับเสียงลอตเตอรี่เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องพ่อแกนก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะหวยก็มีเขามีลุ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะสายวิ่งสายจวดก็อย่าพลาดเด้อค่ะแนวทางของพ่อเส้นแกนเนาะค่ะก็จวดจัดจัดเลยเนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำๆรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ